สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะให้ดูวิธีการใช้เตาชีวมวลอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวไซส์ใหม่นะครับไซส์ XL นะครับก็คือจะมีขนาดใหญ่กว่าขนาดใหญ่เดิมขึ้นมาอีกประมาณ 50% นะครับห้องเผาไหม้มีความจุ 9.9 ลิตรซึ่งขนาดเดิมเนี่ยจะมีความจุอยู่ที่ 6.9 นะครับก็คือเพิ่มขึ้นมาอีก3ลิตรก็เกือบ 50% นะครับแล้วก็มีความสูงเพิ่มขึ้นอีก5เซนติเมตรนะครับความสูงเพิ่มขึ้นอีก5เซนติเมตรนะครับข้อดีของเตาชีวมวลขนาดใหญ่ก็คือ1ในเรื่องของความสะดวกสบายในการใส่เชื้อเพลิงนะครับความจุเชื้อเพลิงที่เราสามารถที่จะจุไว้ได้จำนวนมากนะครับทำให้ใช้ไฟได้นานขึ้นนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าหม้อเบอร์เล็กๆเราจะทำยังไงนะครับมันบางทีมันวางหม้อเบอร์18 20 22 24 26เนาะเพราะถ้าขนาดนี้เนี่ยมันจะต้องแบบประมาณเบอร์32ขึ้นอ่ะนะครับเบอร์32ขึ้นมันถึงจะไม่เลี้ยวหูหม้อก็วิธีก็คือเนี่ยครับที่ผมกำลังให้ดูอยู่นี่เลยครับก็คือใช้ฝาครอบรีดเปลวไฟนะครับจากเดิมที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเนี่ยนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางท่อไฟเนี่ยนะครับที่19เซนติเมตรนะครับตอนนี้ลดเหลือ13เซนติเมตรนะครับแต่ว่าด้านหน้ายังมีช่องสำหรับปิดเปิดนะครับช่องปิดเปิดเพื่อที่จะเวลาเราใส่เชื้อเพลิงอะไรเงี้ยจะได้ใส่ได้สะดวกขึ้นนะครับใส่เสร็จก็ปิดนะครับไม่เกะกะอะไรนะครับแต่อันนี้คือผมทำใช้เองก็จะยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับจึงต้องจับให้ได้สะดวกกว่านี้นะครับมีลูกค้าบางท่านขอไปใช้แล้วบ้างก็มีนะครับไปใช้กับเตารุ่นเก่าที่บางทีมันไฟมันล้นหม้อเนาะไฟมันล้นหม้อนะครับก็คือจะทำให้เปลวไฟแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นแต่ว่ามีขนาดเล็กลงนะครับสวัสดีครับ